าะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกระปอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายถึงที่บ้านที่จองจะนั่งฟังนอนฟังจะทำการทำงานไปโดยฟังไปโดยก็สะดวกสบายกระปอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ด้วยอาศัยจิตเมตตาในน้ำจิตน้ำใจของเจ้าของสถานีวิทยุเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทุกท่านตัวอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกมาเทศนาฮือกระปอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังทุกวันจันทร์เวลา6โมงเช้าถึง7โมง1ชั่วโมงที่ได้ผ่านมาก็หลายๆเรื่องเมื่อวันจันทร์ที่แล้วก็ได้นำเอาพระธรรมเทศนาปืนบ้านล้านนาของเฮามหามูลานิปานสูตรก็ได้เล่าถึงปุคคลาธิฐานของเศรษฐีครอบครัวหนึ่งได้แต่หื้อตานได้แต่หื้อตานบ่ได้แต่บ่ได้รักษาศีลบ่ได้เมตตาภาวนาบุญกุศลก็บ่ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการได้หื้อตานบ่ได้แต่บ่ได้รักษาศีลดังนั้นพ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้องฮือครบฮือตานรักษาศีลเมตตาภาวนาตัวถึงจะเป็นบุญเป็นกุศลส่งยู่ฮือเฮาทั้งหลายได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่งามดังที่ได้ฟังไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเศรษฐีถึงสองได้ทำบุญแท้ๆได้ทำบุญนักนาปาปานแต่บัดได้รักษาศีลเมื่อลมหายตายจากไปแล้วก็บ่พ้นจากวิบากกรรมที่ได้ผิดศีลผิดธรรมกว่าจะพ้นการรักษาการพ้นกรรมพ้นเวรก็ใช้เวลามื่นนานส่วนวันที่23คือวันพรุ่งนี้จนลูกหลานได้ทําบุญส่งเสริมไปฮือถึงจะพ้นวิบากกรรมดังกล่าวบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายดังนั้นเมื่อเฮาได้ฟังแล้วก็ต้องนำไปพินิจพิจารณาแล้วจะต้องปฏิบัติคอยตามที่ได้ฟังไปถึงจะเป็นผลดีแก่หมู่เฮาท่านทั้งหลายวันนี้ได้ทำเรื่องใหม่มาทำเรื่องใหม่ก็อาจจะฟังมาแล้วบอกสตาญาติโยมทั้งหลายก็อย่างที่บอกนั่นแหละฟังมาแล้วหลายครั้งหลายคราวยังบ่เข้าใจชัดก็จะได้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นถึงจะเป็นเรื่องใหม่แต่โอ้เคยฟังมาแล้วนี่แต่ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายปีหลายหนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ตนอื่นได้เทศนามาแล้วก็ตามลองมาฟังสำนวนของผู้ที่ได้กลไกที่ได้นักปราชญ์ที่ได้นำมาแต่งก็อาจจะเป็นคนละอาจารย์คนละนักปราชญ์ที่ได้นำมาแต่งกันขึ้นอย่างที่ได้จะได้นำมาเทศวันนี้คือเรื่องสุวรรณจิวหาลิ้นคำเปิ้นบอกว่าได้พิมพ์จำหน่ายเมื่อปี2505แล้วดอกก็ถือว่าพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ได้นำมาจำหน่ายเมื่อ61ปีที่แล้วบอกสตาญาติโยมทั้งหลายก็เรื่องราวของสุวรรณชิวหาลิ้นคำเรื่องราวจะเป็นอย่างใดนั้นก็ขอพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรื่อยๆจนกว่าจะถึงมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนี่นะคะครับ ส
่วนในพื้นที่นึงครับที่จังหวัดชลบุรีตัสสวัจนังสัทธาวะโหนายโกติสัทธาอันวาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าองค์เป็นนายนำสู่เข้าพระสู่นิพพานปางเมื่อพระองค์สถิตสำราญอยู่ในป่าเจตวันอารามอันปีนอารามแห่งนายอนาถปินฑิกสะมหาเศรษฐีสาวัตถียังมีที่จมจะมีที่ใกล้เวียงสาวัตถีใกล้ประมาณ500จิ้นขาธนูก็มีแลอุปนิสัยกรรมมีต้นว่าอุปนิตานะพระพุทธเจ้าได้เทศนาไว้นั่นแลนักปราชญ์เจ้าตนทั้งหลายจงจักได้ตัดรู้มาจักวิสัชนาไปนานิเตเอกังสมัยยังมีในกาลคาบหนึ่งพระควาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราองค์มีพระมหากรุณาธิคุณแก่คนและสัตว์ทั้งหลายวิหารติเจ้าก็อยู่เจตวันเนในป่าเจตวันอารามที่นั่นอันทะในการนั้นเจ้าภิกขุทั้งหลายหมายมีเจ้ามหาอนันตะเป็นเก้าเป็นประธานก็มาอู้เจียนจากันว่าดังนี้ติวัตตุอู้อันว่าติวัตเถระนี้ก็มาครอบงำกระทำร้ายแก่พระพุทธเจ้าแห่งเราพูดอย่างนี้นะครับมากนักแม่นมักมากัดทำร้ายแก่พระพุทธเจ้าแห่งเราเต่าใดก็ดีก็บ่แพ้ยังพระพุทธเจ้าแห่งเราสักเตือนและเหตุว่าพระพุทธเจ้าแห่งเรามีติจริตที่อนุภาพมหาปุญญังมีบุญสมปานอันมากนักพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าองค์มีวิชาคุณอันมากนักแม้นว่าเทวทัตมันปองร้ายเต่าใดก็ดีก็บ่อาจเพื่อจะกระทำร้ายได้แล้วอันตังสุดตัวอันว่าพระพุทธเจ้ากันว่าได้ยินถ้อยคำอันเจ้าภิกขุทั้งหลายเจียนจ๋าซึ่งกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกจากกันทกุฎีแล้วก็เข้าไปสู่โรงธรรมศาลานิสิตวาพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่เหนืออาสนะอันเจ้าภิกขุทั้งหลายหากปูไว้ดีนักแล้วปีนอันรุ่งเรืองใสงามเหมือนดังพัดจันทร์อันออกมาแต่มามักกะละในวัน15ค่ำดูรุ่งเรืองงามใสสะอาดในตำกลางหมู่ดาวทั้งหลายกันว่าเจ้านั่งอยู่แล้วผู้ชี้เจ้าก็ถามซึ่งเจ้าภิกขุทั้งหลายว่าภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายมาพุทธาจุตนาซึ่งการด้วยกระถาถ้อยกรรมอันใดไปตันแล้วหันพัตถากะตะมาจวบใส่ลวดยังไว้บ่ปากบ่จาเหมือนนั้นเจ้าภิกขุตุอุนฉลาดด้วยโวหารก็จึงนมัสการไว้ว่าพันติข้าเดชพระพุทธเจ้าตนตรงคุณอันมากผู้ข้าทั้งหลายมาจุมนุมกันด้วยคำว่าติวัตตุอันว่าตันติวัตตนี้มักกะทำร้ายแก่พระพุทธเจ้า
ก็บ่อาจจักแพ้พระพุทธเจ้าได้เลยว่าอันเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าอาหะก็แก่ว่าภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายเทวตัตตุอันว่าเทวตัตนี้มันป้องกันทำร้ายเบียดเบียนแก่ปัตถากตาก็บทเจ้ามีแต่ในกาลบัดนี้สิ่งเดียวเลยปุเปปิแม่ในกาลเมื่อก่อนปางเมื่อปัตถากตายังเป็นผู้ที่สัตว์สร้างสมปานอยู่วันนั้นมันก็ยังปองทำร้ายแก่พระตถาคตนั่นแหละพระกวาอันว่าพระพุทธเจ้ากันว่ากล่าวเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยิตุนิบอกปากบทจาเพื่อฮือภิกขุทั้งหลายได้อาราธนาพระพุทธเจ้าฮือติดเทศนาอันนักดังอันแล้วในกาลนั้นส่วนอันว่าเจ้าภิกขุตนฉลาดโดยโวหารจริงน้อมนมัสการไว้ว่าพันตีภะควาข้าเดชพระพุทธเจ้าตนมีพระมหากรุณาที่คุณแก่ปณัสสัตว์ทั้งหลายขออาราธนาพระพุทธเจ้าจุงเทศนาธรรมในอดีตเทศนาเฮือแจ้งแก่ผู้ข้าทั้งหลายเด็ดเดอพระขวาอันว่าพระพุทธเจ้าตนมีพระมหากรุณาธิคุณอันมากพระกติสนาฮือแจ้งแก่ภิกขุทั้งหลายดังนี้เจ้าก็กล่าวปินกถาบทต้นว่าอัตติเตกาเลโสลัทธมหาคเนปัสวัติราชาจันตติวีปัจจาปัจจังกถังสิทธิสานเทวฟังดูราภิกขุทั้งหลายจงจักตั้งโสตาภาษาหูดาฟังยังรัสธรรมเทศนาด้วยดังพระคาถาจักเทศนานี้เด็ดเตออาทิตย์กาเลในกาลอันข้ามล่วงพ้นไปแล้วเสียงจิรการนานักวันนั้นยังมีเมืองหนึ่งชื่อว่าโสรธมหานครส่วนอันว่าพญาเสวยเมืองนั้นก็ชื่อว่าพญาปัสสวดีราชาและอันว่าพญาตนนั้นมีนางอัครมเหสีผู้หนึ่งชื่อว่านางจันตะเทวีเป็นเก้าเป็นประธานแก่นางนาสนมทั้งหลายได้16,000นางปินปริวานส่วนว่าพญาตนนั้นก็ชอบจัตตสราชธรรม10 ประการมีเตจริตที่ลือจาตัวจุมปูตะวิบตั้งมวลและส่วนพญาตั้งหลายได้ร้อยเอ็ดหัวเมืองก็มีของปันนาการมาฝากถวายเดพระยาเจ้าตนนั้นจะแลส่วนอันว่าเมืองโสรทะตินั้นก็ประกอบไปด้วยคหบดีเศรษฐีโปกาปีนอันกันกุงลุงเรืองด้วยชนบทนิคมบ้านน้อยเบืองใหญ่ทั้งหลายมากนาส่วนอันว่าเมืองอันนั้นหลวงยาวได้200โยชน์หลวงกว้างได้150โยชน์อันมีในที่ใกล้แม่น้ำอจิรวดีที่นั่นจะแลส่วนอันว่าพญาปัสสวดีราชาตนนั้นก็หาลูกยิงใจอันจักสืบเชื้อ
ราชกกุลบ่ได้ดังอันแลส่วนอันว่าเต้าพญาและศีลอมาตย์ทั้งหลายก็พร้อมใจกันว่านกรังอันว่าเมืองอันนี้ก็สุขเกษมหาที่จักเพียบเตรียมบ่ได้เตะแลส่วนพญาเจ้าแห่งเราก็บ่มีลูกยิ่งใจอันจักสืบเชื้อสายแตนขกุลก็บ่มีปลายแน่ก็จักปีนสาธารณะเสียเกตเต้าพญาตั้งหลายมากนักจะแลเราตั้งหลายก็ควรพร้อมกันไปสู่ลงหลวงพญาเจ้าฮือหูเหตุฮือได้ลูกยิงใจเด็ดตึกว่าอานส่วนอันว่าคนตั้งหลายมีเต้าพญาศีนาอามาตย์เศรษฐีขหบดีและปอกกาตั้งหลายก็มาผสมจุมนุมกันในโรงหลวงแห่งพญาเจ้าแล้วก็เอากันร้องไห้กล่าวด้วยเสียงอันมีนันเนืองสนั่นตัวต้องเวียงใจพระจอมไทยหูเหตุพิจารณาติดอาการพระยาจริงถามศีนาวะพลโตดูราเปื้อนตั้งลายสปีจนาอันว่าคนตั้งหลายมาผสมจุมนุมกันมีเสียงอันดังมากนักด้วยเหตุอันใดจะว่าอันส่วนอันว่าศีนาอามาตั้งลายก็ไหวพญาวะติวะคาเดมหาราชเป็นเจ้าสปีจนาอันว่าคนตั้งหลายที่มาผสมจุมนุมกันด้วยคำว่าเมืองโสรสถนครนี้ก็เป็นอันสุขสำราญใจมักนาก็ด้วยตีจะบุญแห่งพญาเจ้าแห่งเราหากได้ปั้มเป็งมาเตจาดก่อนแลกเต้าว่าพญาแห่งเราก็เตี้ยงว่าจักปีนสาธารณะเกตเต้าพญาร้อยอิจจะและวะอานสุราชอันว่าพญาสุดตัวกันว่าได้ยินอย่างถ้อยคำอันนั้นเจ้าก็ลำปึงด้วยคำว่าอันนี้ปลายหน้าดังเราพระองค์ตัดอาลาคาขาดไปแล้วดังอันหาผู้ใดจักมาสืบเชื้อเสวยราชสัมปติก็บ่มีแต่และบ้านเมืองอันนี้ก็จักปีนสาธารณะแก่พญาร้อยเอ็ดหัวเมืองบ่สงสัยจะเลนากวนกูเสวงหาอย่างลูกยิงลูกยายเดตึกกันว่าพญาลำเปิงฉันนี้แล้วก็เข้าไปสู่ห้องต้องปราสาทแห่งนางจันตะติวีแล้วก็กล่าวซึ่งนางราชติวีว่าภคินีเทวีดูราราชเทวีตวังอันว่านางสมาธิยาจุงสมาทานรักษาศีลห้าศีลแปดฮือบริสุทธิ์จุงเอาจุงขอเอาพุทธังซึ่งลูกชายผู้ประเสริฐเหตุว่ากูปีก็เต้าค่ำชราเสียแล้วนกรังอันว่าเมืองแห่งเรานี้ก็เตียงว่าจักวินาศเสียหายเพราะเต้าพญาหมื่นสี่ปันจะแลตั้งแต่นี้ไปไปนานางจุงสมาทานศีลห้าศีลแปดภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายราชอันว่าพยากันว่าได้ฮือโอวาทเกณฑ์นางดังอันและแอวส่วนอันว่านางราชติวีก็รับเอาคำสอนพยาเจ้าอันปี
ามิกาผัวรักแห่งตนแล้วว่าสาธุสาธุดีนักแลอหังอันว่าข้าสมาทานเอาศีลและรักษายังศีลังศีลพระราชามหาราชเป็นเจ้าจะแลตะตูพระรังไปหน้าแต่นั้นส่วนนางจันตะติวีได้รักษาศีลเมตตาภาวนาแล้วก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาศีล5ศีล8แล้วอธิษฐานด้วยคำว่ามะมะพุทโธเทวสังขายุดุราหมู่เทวันดาตั้งหลายอหังอันว่าข้าญาจะมิก็ขอเอาพุทธังยังลูกซึ่งอินตาผมเจ้าตั้งหลายอิตานิในกาลนี้ศีลังอันว่าศีลอานิสงส์ที่ได้รักษาแห่งข้าอาทิมีเตียงมันบ่ปิ่นบังปิ่นต้นดังอันจุงฮือข้าได้พุทธังยังลูกผู้ประเสริฐอันเกิดมาหัตถยายังอกแห่งข้านิตึกกันว่านางปฐมปณิธานผาธนาไปทุกวันทุกวันใจใจดังอานอาทะในกาลนั้นหินปันดุกรรมศิลาอาจอันปีนอาสนะแห่งอินตาธิรัตเจ้าก็กระทำอันร้อนกระด้างแข็งเหมือนดังพญาอินมานั่งอยู่นั้นก็ล่ำปึงโดยทิพจักขุญาณดูยังมนุษย์โลกเมืองคนก็หูเหตุว่านางราชติวีแห่งเมืองปัสสวดีปาฐานามักใครได้ลูกผู้ประเสริฐฉะนั้นสักกูอันว่าพญาอินตาธิราชเจ้าก็ลำเพิงดูยังอุปนิสัยหิตอันนั้นหูแล้วเจ้าก็ลำเพิงหาอายุแห่งเทวบุตรก็หันอายุแห่งพญาสุรเทวบุตรโพธิสัตว์เจ้ามีอายุอันจะใกล้เสียงดังอานเจ้าก็เข้าไปสู่สำนักพญาสุรเทวบุตรแล้วก็กล่าวซึ่งสุรเทวบุตรว่าดูราสุรเทวบุตรตนหาตุกบ่ได้ตวงอันว่าตันมีอายุหากจักเสียงแล้วตันจุงลงไปเกิดในเมืองมนุษย์โลกเมืองคนสร้างสมปานหือได้ปินพระพุทธเจ้าได้โปรดสัตตโลกเตตันจุงลงไปปฏิสนธิในท้องแห่งนางจันตะติวีของพญาปัสสวดีอันมีในเมืองโอลทะปุ่นเตกันว่าอินตาธิราชกล่าวเต่านั้นแล้วก็มาสู่เวจัยยนต์ภาษาอันมีหมู่ราชกัญญาตั้งหลายหากเวดล้อมอ้อมปีนปริวานก็มีและภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายโพธิสัตว์อันว่าโพธิสัตว์บุตรกันว่าจุติจากอันเป็นเทวบุตรก็ลงมาปฏิสนธิตั้งอยู่ในท้องแห่งนางจันตะติวียามจักไกรรุ่งหันและส่วนนางจันตะติวี
แบบรู้สึกไม่อยากไปเรียนไงคะอยู่เหนืออาสนะอันนั้นนางก็ฝันหันผัดฉันอันมีรัศมีรุ่งเรืองส่องแจ้งสดิดออกจากปลายเข่ายุคกันทอนลงมาตั้งเหนืออกแห่งนางกะตำรัศมีรังสีตัวไปทุกทิศต่างมีประมาณยามหนึ่งก็ซ้ำมืดไปเต่านั้นแลมีพระมาณยามหนึ่งก็สะดิดออกไปตั้งอยู่ในตำกลางเวียงมีวันนะรุ่งเรืองไปตัวสะกลจุมปูตะวิบนั้นแลกันวันนางสะดุ้งตื่นแล้วก็เข้าไปสู่สำนักแห่งพญาเจ้าตูนเป็นผัวรักแล้วก็เก่ากำฝันอันนั้นหากหันในรายถีไกรุ่งฮือแจ้งเกศพญาจุประการอันแลราชาอันว่าพญากันได้ยินแล้วยังกำแห่งนางราชเทวีก่าวฉันนั้นพญาก็เขวดกุฎหมายหูด้วยพญาแห่งตนด้วยกำว่าสุปินังอันว่านิมิตกำฝันอันนี้ก็ร้อยว่าสัตว์ตัววิเศษหากมาตั้งอยู่ในต้องแห่งนางเทวีจะแลเจ้าก็กล่าวซึ่งนางราชเทวีขึ้นนะฮะเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาครับว่าพันธิดูรานางอันว่านิมิตกำฝันแห่งนางฝันนั้นก็ปึงว่าจักสมดังกำผาตนาแห่งเราอันใครได้ลูกชายผู้ประเสริฐล้ำเลิศกว่าลูกเต้าพญาทั้งหลายในสากลจุมปูจะแลเพื่อฮือปีอินที่อาศัยแห่งคนทั้งหลายอุปมาปีนดังอันและปิ่นดังดอยใหญ่ปิ่นที่ไหลเข้าไปสู่แห่งสัตว์ทั้งหลายอุปมาฉันใดพุทโธอันว่าลูกของเราสองก็ตั้งสองก็อุปมาดังอันแลตวงอันว่านางจุงรักษากับพระต้องแห่งนางฮือดีตึวะอานแล้วก็ส่งฮือนางเมืองแลภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายสาเทวีอันว่านางเทวีกันว่าหูกับพระตั้งอยู่ในต้องแห่งนางดังอันนางก็รักษากับพระทลาบต่อเต้าสิบเดือนนั่นแลโพธิสัตว์อันว่าโพธิสัตว์เจ้าแห่งเรากันว่าอยู่ในท้องแม่ได้สิบเดือนบัวระมวลแล้วเจ้าก็ออกจากท้องแม่ด้วยสวัสดีมีรูปโฉมพันวันนะอันงามปีนดังดุดดังคำนั่นแลมีจิวหาอันแดงงามเหมือนดังคำอันจ้างคำผู้ฉลาดหากย้อมด้วยฟองไฟมีรัศมีอันแดงงามหญิงนักเต้าพญาทั้งหลายหมายมีพญาปัสสวัดีราชเป็นประธานก็พร้อมใจการเบิกบานบายสีใสชื่อว่าเจ้าสุวรรณจิวหาลิ้นคามเหตุว่ามีลิ้นเป็นดังคำนั้นแลดังมีปุกกะละผู้จักจูตนาว่าเตสตูและปารัมมะโพธิสัตว์เจ้าแห่งเรา
มีจิวหาเป็นดังคำนั้นแลด้วยเหตุใดจาส่วนอันว่าปุกะละผู้จะแก้ปึ้งกล่าวว่าโพธิสัตว์เจ้าแห่งเรานี้เตียนย่อมมีพยาปัญญาอันเสียวคุมอันฉลาดหูยังทำอันร้ายอันดีกดเตียนย่อมตีสนาสั่งสอนแก่คนตั้งหลายฟูงประโยชนาหากใครหูตุกภาวัจจารแม้นเกิดมาในจาตใดๆก็ดีก็เตียนยอมลำเปิงกัมปีอากัมปีธรรมไว้สั่งสอนแก่คนบอกขาดพร้อมด้วยบุญสมปานอนาอานแม้นว่าเกิดมาในชาติใดๆก็ดีก็เตียนย่อมมีพยาปัญญามีจิวหาปีนดังคำอันแลตาตูปารังปายหน้าแต่นั้นโพธิสัตว์เจ้าแห่งเรากันว่าจำเริญขึ้นใหญ่มาได้16ปีก็มีรูปโฉมพันวันนะอันงามยิ่งนักมีพระยาปัญญาอันจะเหลียวจะลาดหูทำคำสอนมากนักอันแลภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายปางเมื่อพระตถาคตได้เกิดมาเป็นสุวรรณจิวหาลิ้นคำวันนั้นกันว่าเจ้าใหญ่โตมาได้อายุ16ปีดังอันราชาอันว่าพยาปสวดีตนเป็นปอมักไข้เวรราชสมบัติฮือแก่ลูกแห่งตนดังอันกฏีของล่องเปล่านันตะมุตัวเมืองโสรสนกรด้วยคำว่าดูราเพื่อนเราตั้งหลายอะหังอันว่าเราพระองค์ก็ไข้เวรอย่างราชสัมปติฮือแก่ราชปุตรลูกพระองค์เราในวันทวนเจ็ดนี้จะแลฮือสู่ตั้งหลายปากันพร้อมกันมาผสมจุมนุมกันในลงหลวงแห่งเราตึกว่าอานถึงวันทวนจิตมารอดมาถึงแล้วดังอันพระนุจนาตอันว่าคนตั้งหลายมากนักมีเต้าพญาสีนะอามาตพระมันกะบดีปโรหิตตาและเศรษฐีขะบดีปอกาตั้งหลายเขาก็ยินดีเพื่อเจ้าตนผู้มีพญาปัญญาจักได้ปีนพญาฮันแลส่วนเต้าพญาตั้งหลายและร้อยเอ็ดหัวเมืองก็นำเอาลูกสาวมาถวายแก่พ่อที่สัตว์เจ้าคือว่าเจ้าสุวรรณาจิวหาลิ้นคำมีร้อยเอ็ดนางนั่นแลในเมื่อคนตั้งหลายมาผสมจุมนุมกันทวนล้วนจุอันนั่นแลดังอันก็อุตสาราชพิเศษฮือเอกราชาเกตเต้าพญาตั้งหลายร้อยเอ็ดหัวเมืองวันนั้นภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายอาทะในกาลนั้นยังมีลูกเศรษฐีผู้หนึ่งอันอยู่หุนอุตรปัจจันตะบันนอกชื่อว่ากาลกะเศรษฐีปากุฏชื่อว่าพุทธมารมีอายุได้16ปีตรงรูปโฉมนมพันวันนะอันงามยิ่งนักก็เข้ามาเวียงกับด้วยป้อแห่งตนเพื่อจักมาผสมจุมนุมกับเต้าพญาราชพิเศษในนั้นอันแลส่วนอันว่าพุทธมารนั้นก็นั่งอยู่ปลายหลังป้อแห่งตนและปีนอันปากุฏแก่คนตั้งหลายมากนักจะแล
อันว่าพยาปัสสวัดีราชาหันพุทธกุมารนั้นก็กล่าวปีนกะถาว่าสักสืนยกยอยังพุทธมารว่ากะสีตังมุขขังมาพาติเมหังดังนี้ผู้ดูราเปื้อนตังหลายกะสีตังมุขขังอันว่าหน้ากุมารน้อยน้อยนอใจใดมีรัศมีใสไหววาวาดองอาจแก่ฝูงคนกุมารตนหนุ่มเนาปีอินลูกเหล่าแก่คนใดมีรัศมีรังสีใสบทสาวแงมแต่แต่เบาใสสมเหล่าคิงกลมเลิศแล้วปีนลูกแก้วแห่งคนใดนั้นจะอาทะในกาลนั้นส่วนอันว่ากาลกะสิทธิไวพยาวัติวะคาเดพมหาราชเป็นเจ้าส่วนอันว่ากุมารผู้นี้หากเป็นลูกแห่งข้าแล้วว่าอันพระจริงถามว่าลูกตันนั้นเกิดปีใดเดือนใดวันใดนั้นจะสิทธิก็ไว้พยาวติวะคาเดมหาราชเป็นเจ้าพุทธังอันว่าลูกแห่งข้าเกิดปีที่ชื่อดังนี้เดือนชื่อดังนี้วันชื่อดังนี้ยามชื่อดังนี้ถวายกับพาสเดชพระรามหาราชจงหูตึกว่าอันและราชาอันว่าพยากาวาพุทธกุมารนี้ก็เกิดปีเดียวกับวันเดียวยามเดียวกับลูกเราและพระองค์อันเป็นเอกราชนี้จะแลควรเอาพุทธกุมารกับลูกเราพระองค์ก็หือเป็นสหายเป็นเสียวเดียวกันนั่นแหละการว่าพยากาวดังอันแล้วก็เอาพุทธกุมารผูกมือตือนิ้วหือเป็นเสียวเป็นสหายกันในวันใจยะมงคลดิษฐินิแลโพธิสัตตุอันว่าโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้าสุวรรณลิ้นคำนั่นแหละกันว่าเจ้าได้เสวยราชสัมปติเป็นเอกราชาแตนปอแห่งตนแล้วก็สั่งสอนเต้าพญาตั้งหลายเฮตั้งอยู่ในตาสาราชาธรรมสิบประการแล้วดังอันก็ส่งเฮเต้าพญาตั้งหลายเมื่อสู่บ้านเมืองแห่งตนจุกอนกอนและส่วนอันว่าปุตตาลูกเศรษฐีก็สั่งอำลาเมื่อสู่บ้านแห่งไผ่แห่งมันภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายบางเมื่อพัตถากาตะได้เป็นเอกราชวันนั้นเจ้าก็ฮื้อตานวันละหกแสนคำบอกขาดเจ้าก็ฉลาดหูด้วยธรรมติสนาสั่งสอนแก่เต้าพญาทั้งหลายเพื่อฮื้อได้ตั้งอยู่ในกองชอบธรรมมาแต่ก่อนนั้นและตะตาในกาลนั้นราชอันว่าพญาเอกราชเจ้าก็เรียกหามายังพรหมนกหบดีตั้งหลายพร้อมแล้วก็กล่าวแก่พรหมตั้งหลายดูราพรหมนกรังอันว่าเมืองของเรานี้แต่วันนี้ไปปลายหน้ายังจักผินฉันได้จาว่าอันพามปุโรหิตได้ยินคำพยากาวฉะนั้นมันก็หูด้วยติปรหูราแห่งนายปีนอันหูแจ้งเกียจใจมันมักนักมันก็ไว้พยาเทวคาเดมหาราชเป็นเจ้าก
ควรจะสั่งกะฮะบ้านเมืองใน3วัน7วันส่งเคาะบ้านเมืองโซนในเวียงบ่ฮือเข้าบ่ฮือออกคนไปนอกบ่ฮือเข้ามานาน7วันไปหน้านี้เตอพญาปุงรัชอาจยาฮือแก่อามาตตั้งหลายด้วยกัดและคำปุโรหิตตาจารย์นั้นจุปการก็มีดอยพระการดังกล่าวมานี่และนานิติตังขิยาสังวันนานาวิสิตจะห้องเหตุยังสุวรรณจิวหาลิ้นคำผูกที่หนึ่งก็บังคมสมฤทธิ์ดีก็ธรรมติสนาเรื่องสุวรรณจิวหาลิ้นคำก็จบเรื่องเพียงแค่นี้พวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดติสนาไปในทํานองปืนเมืองก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหารพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาอู้จากันในเรื่องของพระเทวทัตเรื่องเทวทัตนี่เป็นต้นเหตุก็เลยมาคิดพระเทวทัตเนี่ยคิดทำร้ายพระพุทธองค์เป็นประจำบ่ว่าในจัดใดเช่นใดปองทำร้ายพระพุทธองค์มาในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าหู้ในเรื่องนี้ก็ได้เสด็จไปยังหมู่สงฆ์ทั้งหลายพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีตนหนึ่งได้ปุจฉาถามพระพุทธองค์ว่าในเรื่องดังกล่าวพระพุทธเจ้าของเฮาตอบว่าที่เทวทัตคิดจองร้ายจองผ่านของพระพุทธเจ้าบ่ใช่มีเฉพาะในจัดนี้เต่าอันมันมีหลายเจนหลายจัดผ่านมาครั้งหนึ่งยังมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองโสรธนครมีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าปัสวดีราชามีมเหสีชื่อว่านางจันตะเทวีพญาปัสวดีปกครองบ้านเมืองมาโดยทศพิธราชธรรมด้วยธรรมสิบประการนั่นแหละธรรมของพระราชาบ้านเมืองอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีหัวเมืองต่างๆมาคบค้าสมาคมโดยเพราะเมืองเพิ่นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาพญาเจ้าเมืองต่างๆมีของฝากมาเรื่อยพญาปัสวดีและนางจันตะเทวีอยู่คู่ครองกันมาเป็นเวลาเมินนานจนพอเฒ่าพอแก่แต่บ่มีลูกบ่มีหลานสืบบ้านสืบเมืองเสนาอามาตย์ปัจจานาราชทั้งหลายก็มาคิดว่าโอ้เมืองเฮาเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นเมืองใหญ่เมืองโตเจ้าเมืองบ่มีผู้มาสืบแตนอย่างเอี้ยเขาจะเยี่ยงใดบะเมินก็จะตกเป็นเมืองสาธารณะเมืองอื่นจะมาแย่งชิงเอาแหกะด้วยเหตุนี้ปัจจานาราชจึงไปร้องเรียนต่อพญาปัสวดีพญาปัสวดีก็มาหูจะเยี่ยงใดก็เลยไปปรึกษานางจันตะเทวีโอ้นางจันตะเทวีเฮ้ยบัดเดี๋ยวนี้เฮาบ่มีผู้มาสืบบ้านสืบเมืองบ่มีลูกมีหลานก็ขอให้นางจงรักษาศีลเมตตาภาวนาอธิษฐานต่อเทวาติปเทวาเพื่อจะได้ลูกได้หลานมาสืบแตนสืบบ้านสืบเมืองนางจันตะเทวีก็ได้รักษาศีลเมตตาภาวนาอย่างเคร่งครัดหลังจากได้ทำบุญฮื้อทานรักษาศีลเมตตาภาวนานางปฏิบัติตัวอย่างดีพร้อมกันนั้นก็ได้อธิษฐานไหว้วอนต่อพระอินทร์พระพรหมยมราชบัดนี้ข้าขอได้ขอประทานยังพุทธาลูกฮือเกข้าด้วยเตอเพื่อจะได้สืบบ้านสืบเมืองที่มีประเพณีบุญเทพยดาพญาอินตาโตนพาสืบก็ตรวจดูได้เฮ้มันบัดเดี๋ยวนี้มีมนุษย์โลกคือพญาปัสวดีและนางจันตะทีวีได้
อธิษฐานมาขอพุทธาลูกเต้าสืบบ้านสืบเมืองเทวดาก็พญาอินทราก็ตรวจสอบดูเทวดาองค์ใดที่จะมดบุญจากบนสวงสวรรค์ก็คือได้ส่งมาปฏิสนธิในครรภ์ของนางจันตะเทวีหลังจากที่เทวดาได้ตัวได้ตนผู้มีบุญญาปารมีแล้วก็ส่งลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของนางจันตะทีวีที่นางได้อธิษฐานไว้ในตอนกลางคืนนั้นนางฝันว่าได้หานพระจันทร์บนท้องฟ้ามีแสงรัศมีส่องแจ้งแล้วตกมาตัดติดท้องของนางนางก็สะดุ้งตื่นรุ่งเจ้าก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้แก่พญาปัสสวดีฟังพญาปัสสวดีหูแล้วว่าอู้ดีอกดีใจที่ผู้มีบุญญาปารมีคงจะมาถือกำเนิดในครรภ์ของนางตั้งแต่นั้นมานางหูตัวว่าตั้งครรภ์ก็รักษาครรภ์เป็นอย่างดีธนุถนอมก้อมเกี้ยงคือลูกที่อยู่ในครรภ์ได้สมบูรณ์จนครบ10เดือนก็ผ่าสูตรลูกออกมาโอ้ลูกที่เกิดมาเป็นปอดชายเด้งเหลืองงามเหมือนดังคำปอกสตาญาติโยมทั้งหลายมีลิ้นเหลืองแก้มแดงงานเหมือนดังทองคำผลสุดท้ายพ่อพญาปัสสวดีจึงตั้งชื่อว่าสุวรรณะจิวหานลิ้นคำดังกล่าวหมายถึงเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดหูในธรรมอู้ออกมาเป็นศีลเป็นธรรมนี่ล่ะกุมารคนนี้อู้ออกมาเป็นศีลเป็นธรรมจึงใส่ชื่อดังที่กล่าวสุวรรณะจิวหานลิ้นคำเพราะกรรมอู้กรรมจ่าเป็นธรรมเป็นกรรมอู้ที่เฉลียวฉลาดตนป้อยกให้เจ้าได้ครองเมืองในขณะที่เจ้ามีอายุได้16ปีจัดการจัดงาน7วัน7คืนหัวเมืองต่างๆมาแสดงความยินดีในที่พญาปัสสวดียกอย่างเจ้าจิวหาลิ้นคำขึ้นของราชของเมืองในขณะนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งนำลูกมาตัวนำลูกมาตัวลูกของเศรษฐีคนนั้นชื่อว่าพุทธกุมารพญาปัสสวดีหันแล้วโอ้กุมารคนนี้หน้ามดตาใสก็เลยเข้าไปถามโอ้เป็นคนที่เกิดวันเดียวกันยามเดียวกันตึงเจ้าจิวหาลินคำชื่อพุทธกุมารเลยยกคือเป็นเสี่ยวเป็นสหายกันหลังจากนั้นมาพุทธกุมารเป็นสหายเป็นเสี่ยวเดียวกันตึงจิวหาลินคำหลังจากเลิกงาน7วัน7คืนพญาปัสสวดีพร้อมด้วยปุโรหิตปิดบ้านปิดเมืองเพื่อสังกะหะเพียวกวาดหอเฮือนบ้านเมืองหื้อสะอาดมดใสสะอาดมดใสส่วนเจ้าพุทธกุมารอยากจะมาแอวหาจิวหาลิ้นคำในขณะที่เปิ้นปิดบ้านปิดเมืองเพื่อสังกะหะเพียวบ้านเพียวจองห่อเฮือนตามคำสั่งของปุโรหิตของพญาเจ้าเมืองพุทธกุมารมาขอเข้าเฝ้าจิวหาลิ้นคำหมู่ปิดเสนาอามาตย์บ่ฮื้อเข้าบ่ฮื้อเข้าเพราะเพื่อนสังกะฮะเพื่อนปิดบ้านปิดเมืองเพื่อเพียวกวาดทำความสะอาดบ้านเมืองก็ต้อนรับพญาองค์ใหม่พุทธกุมารเพื่อนบ่ฮื้อเข้าโคตรปดโคตรโอ้เป็นเวียนเป็นอาฆาตจองเวรต่อปุโรหิตต่อไอ้จิวหาลิ้นคำบับเป็นเสี่ยวเป็นสหายกันแล้วเอาจะอาฆาตจองเวรเอาเป็นสหายตกลงเป็นเสี่ยวเป็นสหายกันแท้แท้บัดเดี๋ยวนี้บ่ฮื้อเฮาเข้าจองล้างจองผ่านไปหลายเจนหลายจากบ่ฮื้อได้เป็นสหายเป็นเสี่ยวกันต่อไปละบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนี่เนี่ยเป็นสาเหตุของเทวทัตที่
จองล้างจองผ่านต่อหน่อผู้ที่สัตว์เจ้ามาหลายเจนหลายจาก็โดยที่บ่เข้าใจกันที่อาฆาตจองเวรกันในสิ่งที่บ่มีเหตุบ่มีผลก็โดยเรื่องนี้เป็นต้นเหตุเรื่องราวจะเป็นอย่างใดนั้นก็ให้ติดตามรับฟังต่อไปนะพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายขอขอบคุณแม่สลินทิพย์บุญเลิศทีวินพ่วงรักใช้ประการตัวเองที่ไปอยู่กับสุนัขที่ได้มาชมทางเฟซทางไลน์สาระผาแดงแม่สายฝนจันกุณะทำหน้าที่ฮือดีที่สุดแม่เจมพ่อประเสริฐเยาวันยำแม่จิรพันธ์โมพ่อแม่สายฝนจันกุณะขอขอบคุณนะที่มาชมทางเฟซทางไลน์ทักทายมาพ่อหลวงอันนี้คือตัวสามีอ้างอย่างนี้นะครับรองนายกต้องไปฟังภรรยาด้วยนี่ภรรยาก็คือนางสาวติ๊กนะคะภรรยาของคนหลายท่านหลายคนนะขอขอบคุณอนุโมทนาที่มาทักทายมาทางเฟซทางไลน์เธอยืนอุ้มแมวนะคะขอขอบคุณทุกท่านด้วยใบหน้าที่ถูกสามีเนี่ยชกจนเป็นรอยเขียวจะขออนุญาตปิดการถ่ายทอดสดเพื่อจะได้รับสายมีเวลาที่เหลือนี้เล็กน้อยขอขอบคุณและอนุโมทนาขอขอบคุณอนุโมทนาเนอพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟันที่ฝากปูจากันเทศมาขอขอบคุณพ่ออุดมแม่บัวจันดีอ้ายบ้านหนองยาวแม่เทียมจันแม่เทียมจันนี่ปุ่นเป็นอยู่สันมาคิดขอขอบคุณพ่อมาหมื่นได้ร่วมปูจากันเทศมาพ่อมาหมื่นนี่อยู่โรงวัวนี่มั้ยได้อยู่โรงวัวตำบลแม่กะแม่เทียมจันบ้านสันมาคิดถวายปัจจัยมาขอขอบคุณอนุโมทนาเมื่อวันนั้นได้ปะกันที่วัดหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวันเกิดได้ไปร่วมกันอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อในวันนั้นขอขอบคุณอนุโมทนาเนอวันนั้นได้พบพระหลวงพ่อวัดสี่ภูมิมาลำปางได้สนทนากันเพิ่นก็มีความสนอกสนใจในธรรมแบบพื้นบ้านล้านนาได้ทักทายหลวงพ่อวัดสี่ภูมิมาลำปางมาก็ขอกราบนมัสการสดาถวายความเคารพหลวงพ่อตัวเองนี่คือผิดกฎหมายนะเจริญปอนโอ้แม่หลวงสายฝนเนาะฟังชัดเจนดีเนาะโอ้ขอบคุณครับแรกก็มีเสียงจะสูงหน่อยอันกันถ้าประครูว่าอย่าเปิดเสียงอ๋อเสียงเพลงกะฮะเพลงเบาๆไม่ได้เทมันเข้าไปขอบคุณโน่ขอบคุณเน่อบุญรักษาแม่ลงใส่ฝนเจริญปอนโอ้เสียงนี่พ่อบุญธรรมนี่วันนั้นแม่รัตนาไปพ่อบุญธรรมไม่ได้ไปเนาะวันทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อวัดดอยเออดีละดีละเออมีภาระก็ทำไปเนอะขอบคุณพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันเนอะบุญรักษาบุญรักษาซึ่งตอนที่มีความชัดเจนแล้วนะครับก็จะกราบนมัสการหลวงพ่อแรกก็คือเป็นวาระร่วมที่ทุกการเมืองที่อันนี้พ่อหลวงวินใช่หรือใช่หลวงพ่อโอ้อันนี้พ่อหลวงวินโอ้ฟังชัดเจนนี่เนาะที่เวียงเป่าโอ้ขอบคุณขอบคุณเนอะพ่อหลวงเนอะบุญรักษาเจริญปอนเจ้าขอวันสาเจ้าจ้าโอ้ไม่ตุกะไม่ตุเนาะโอ้ขอบคุณไม่ตุเนอคุณรักษาเอออยู่ดีมีสุขไม่ตุเนอเจ้าขอวันสาเจ้าขอสาสุดท้ายเนอเจริญปอนขอวันสาเจ้าท่านพระครูแม่สุขเกลียวศีลแล้วพรโอ้ฟังชัดเจนท่านพระครูชัดเจนดีเด้อเจ้าขอบคุณเนอแม่เนอแม่สุขเกลียวเนอคุณรักษาทุกวันจันทร์เจ้าท่านพระครูเจ้าเจริญปอนอาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรวันนี้ขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองจากไปก่อนเนอะ
ก้อยติดตามในวันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยโอยพรให้กระปอกศรัทธาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาจงมีอายุวรรณะสุขพละเหมือนกันจุโคจุโคนอายุวันโนสุขังพละสังวรศีลังกิรักญาติยอมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กายสันป่าตองกินเนื้อนาบุญญาติท่านเชียงใหม่ลำพูนมุนพื้นชื่นชมรายการ